วายกูรูรู้จริงเครื่องแชมป์ไฟฟ้าและเครื่องไอทีกับนักรีวิวสินค้าจากบริษัทพวายสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมอดิเรกจากพวายสาขาเซ็นทรัลพระราม2ครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับก็จะพามาดูลำโพงอเนกประสงค์นะครับผมเพราะมันทำได้หลายค่อนข้างได้หลายหน้าที่ของยี่ห้อเชอร์แมนรุ่น SB44B2B+ ครับผมตัวนี้ครับก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนสูงก็อยู่ที่32เซนติเมตรนะครับความกว้างของเขาก็อยู่ที่22เซนติเมตรนะครับเป็นลำโพงที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถพกพาไปฟังนอกสถานที่ได้นะครับมีลำโพงสี่นิ้วครับ2ตัวรวบเป็น2ทางนั่นแหละครับผมนะครับกำลังวัตต์ก็อยู่ที่50วัตต์นะครับเชื่อมต่อจากลำโพงอุปกรณ์ภายนอกได้3รูปแบบนะครับหนึ่งก็มี AUX นะครับผมแล้วก็ระบบบลูทูธแล้วก็ออปติกนะครับผมแล้วอีก1แบบก็คือเชื่อมต่อ USB หรือว่าฟังเพลง MP3 จาก USB ได้นะครับผมก็คือตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโทรศัพท์ได้เลยครับผมสดกับได้ง่ายๆครับผมก็เสียบไปที่กับได้ตัวนี้ครับผมแล้วก็เปิดpower นะครับแล้วก็มันจะมีโหมดครับเราก็เลือกโหมดไปที่แฟลชได้เลยนะครับระบบสามารถปรับเสียงเบสครับเสียงสูงได้นะครับนะฮะง่ายๆแค่นี้เองครับผมครับส่วน AUX ก็นะครับใช้แจ็คแบบ15นะครับง่ายๆแค่นั้นเองครับก็เสียบตัวนี้เข้าไปแล้วก็ต่อจากโทรศัพท์เข้ามานะครับก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำผ่านโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าคือ MP3 ครับก็สามารถเชื่อมต่อแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมส่วนไมค์ง่ายๆครับผมนี่เสียบเข้าไปเลยครับเปิดรูปเปิดไมค์นี่ครับลด1 2 3ไม่ว่าจะเป็นไมค์ลอยฮะหรือไมค์สายก็เสียบตรงนี้ได้เลยครับผมเสียงก็ดังไกลกังวานครับส่วนออปติกนะครับสำหรับใครที่จะเชื่อมต่อสัญญาณเสียงของทีวีเข้ากับลำโพงรุ่นนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้สายออปติกเส้นนี้นะครับลักษณะแจ็คก็จะเป็นแบบนี้ครับผมไม่ว่าที่ทีวีหรือว่าที่ลำโพงก็จะลักษณะเหมือนกันแต่ถ้าทีวีมันจะเป็นสีแดงนะครับก็เสียบตรงนี้เข้าไปเลยครับปึ๊บอย่างนี้แล้วอีกด้านนึงเราก็เสียบที่ทีวีนะครับแล้วก็กดโหมดไปที่ออปติกแค่นั้นเองครับผมสินค้ารุ่นนี้บริษัทเชอร์แมนรับประกันให้1ปีครับสินค้ารุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่พ่อวายทุกสาขานะครับหรือสั่งซื้อที่ระบบออนไลน์ของพ่อวายก็ตามนะครับก็เข้าไปเลยครับที่ www.pobuy.co.th นะครับหรือไม่ก็หมายล่าสุดเลยครับผมเป็นแอปของพ่อวายนะครับทางโทรศัพท์ครับระบบ Android หรือว่า iOS ครับได้ทั้ง2ระบบเลยครับซึ่งมีสินค้าหลากหลายให้คุณลูกค้าเข้าไปรับชมในแอปนี้ครับผมอย่างไรบ้างครับกับคลิปนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวานกูรู้จริงเรื่องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องไอทีกับนักรีวิวสินค้าจากบริษัทพ่อบ่ายแล้วกลับมาพบกันใหม่กับพ่อบ่ายกูรู้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ